ทำนะครับเขียนจดหมายกันมาทำการเขียนจดหมายในฉบับที่6แล้วนะครับตอนนี้อ่านโจทย์กันเลยนะครับว่าเขาต้องการให้เราเขียนอะไรบ้าง Sie möchten im einen Ausflug mit ihrer Freundin machen Möchten ก็คือคุณอยากจะอะไรก็มาดูที่กริยาตัวหลังนะครับคุณอยากจะทำอะไรครับทำ einen Ausflug Sie möchten im einen Ausflug นะครับ Ausflug ก็คือเหมือนกับไปเที่ยวพักผ่อนนะครับหรือถ้าคำว่า Schul Ausflug ก็คือการทัศนศึกษาของโรงเรียนเพราะนั้นก็ประมาณว่าไปพักผ่อนนะครับทัศนศึกษาทำการพักผ่อนหรือปิกนิกเล็กๆ ก็แปลแบบนั้นก็ได้นะครับเธอหรือคุณซีเนี่ยแปลว่าคุณครับคุณอยากจะทำการปิกนิกนะครับหรือพักผ่อนอาจจะไปนั่งในสวนกันกับใครครับมิสเอียร์ฟรอยดินกับเพื่อนผู้หญิงนะครับเพื่อนนะครับจำไว้ว่าเรากำลังจะเขียนถึงเพื่อนก็ถ้าเรานึกหน้าตาของจดหมายของเราก็คือแบบเป็นกันเองนะครับลีเบอร์หรือว่าลีเบอร์นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเพื่อนผู้หญิงลงไปต่อไปเรามาดูบรรทัดต่อมานะครับ Sie informieren Ihre Freundin über den Treffpunkt คุณเนี่ยแจ้งให้เพื่อนของคุณทราบเกี่ยวกับ über คล้ายๆกับ about นะครับเกี่ยวกับอะไรครับ Treffpunkt Punkt แปลว่าจุดนะครับ Treff แปลว่าพบเจอก็คือจุดนัดพบนะครับจุดนัดพบต่อไป Wohin wollen Sie fahrenโอเห็นก็คือไปยังที่ไหนคุณเนี่ยอยากจะไปยังที่ไหนกันนะครับอยากจะไปที่ไหนนั่นเอง Was soll ihre Freundin mitbringen คือแปลว่านำมาด้วยนำไปด้วยอะไรที่เพื่อนของคุณควรจะนำมาด้วยก็ประมาณว่าจะไปกินกันเนี่ยปิกนิกกันนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือแจ้งเพื่อนว่านัดพบเจอกันที่ไหนก่อนจะเดินทางแล้วก็จะเดินทางไปยังที่ไหนและอีกอย่างคือบอกให้เพื่อนเอาอะไรมาด้วยนิดนึงนะครับโอเคนะครับเราไปยังภารกิจของเราก็คือการเขียนจดหมายครับจดหมายถึงเพื่อนนะครับจำเนื้อหาได้แล้วเนาะไปกันเลยก็อย่างที่บอกนะครับเริ่มเขียนจดหมายก็ควรจะใส่สถานที่ที่เราจะเขียนก่อนเราเขียนที่ไหนล่ะเราเขียนที่แบงคอกคุณจะใส่แบงคอกหรืออะไรเขาไม่หักคะแนนคุณนะครับหรือว่าจังหวัดจริงที่คุณอยู่ก็ได้20.05.2015นะครับเสร็จแล้วเขาเรียกว่าเรียกคะแนนหวานๆอาจจะได้คะแนนน่าเอ็นดูได้แล้ว1จุดนะครับอาจจะได้จุดหนึ่งนะอาจจะไม่ได้เยอะแค่วันที่นะครับแต่ตรงนี้ได้แน่นอนนะครับเขียนได้ถูกต้องก็ได้แล้วคำขึ้นต้นครับเมื่อกี้เราเขียนถึงเพื่อนหญิงใช่ไหมเราก็Lieber ถ้าเป็นตัว R นี่เป็นเขียนถึงผู้ชายแต่ถ้ามีแค่นี้ถึงผู้หญิงนะครับเพื่อนชื่อมาเรียแล้วกันถึงมาเรียอย่าลืมใส่ลูกน้ำหลังจากคำขึ้นต้นนะครับทุกครั้งทุกฉบับนะครับเขียนถึงเพื่อนก็เพื่อให้คำเราเยอะเราเขียนทักทายก่อน Wie geht es dir เนี่ยครับก็ได้แล้ว1 2 3 4 4